Thank you.
ช่วงกันตรงนี้ต้องไปเลือกกันนะครับกับการในรอบแรกเป็นการเปิดตัวเปิดวงสำหรับนางรำนะครับผมแล้วก็ในรอบที่2เป็นการรำถวายมือนะครับแล้วก็จบกันไปในรอบที่3เป็นการเต้นรำถวายมือนะครับผมในจังหวะสามช่าจบกันตรงนี้นะครับผมนะฮะก็ขอต้อนรับนะครับผมนะฮะสำหรับหลายๆท่านนะครับชาวบ้านโพคีทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับที่เพิ่งเดินทางมาถึงกันนะครับผมทางด้านของกำนันนี้สุดยอดเขาว่าใจดีนะฮะในครั้งนี้จัดลำวงแบบเต้นฟรีรับฟรีกันเลยระหว่างนั้นก็ต่อจากนี้ไปเดี๋ยวท่านแพทย์อาจารย์ตำรวจก็มาบอกว่าให้เป็นทีมงานของท่านกำนันครับกำนันโต้กำนันสมเกตกิตาธรนะครับแล้วก็ทีมงานของครอบครัวนะฮะเชิญนะครับมาส่งหน้าไปที่เลยเอาเป็นว่าในรอบของการเปิดปฐมฤกษ์เป็นในชุดของครอบครัวนะครับของกิตาธรนะครับผมแล้วก็เกี่ยวข้องกับท่านรัชศรีทุกท่านนะครับของกัดหลวงนะฮะมีความภาคภูมิใจของกัดหลวงนะครับที่มีกำนันดีเด่นกำนันแหนบทองนะฮะท่านผู้ก็ยินดีด้วยนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับขึ้นมาร่วมสนุกกันนะรอบนี้นะครับเป็นรอบหวานนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเข้าสู่ในเรื่องของการเปิดประตูมาเลิกกันเลยแล้วกันนะครับผมในช่วงนี้ครับเรียนเชิญนะครับสำหรับทางด้านครอบครัวกีธาธรทุกท่านครับผมนะแล้วก็แม่ครัวครับรวมไปถึงแม่ครัวคนต่างๆที่มาช่วยเหลือมาสนับสนุนนะตรงนี้เลยครับเลยครับมันจะไกลไปสักนิดนึงไหมล่ะคนเต้นยังมาไม่เลยต้องรอเดินถึงไกลแล้วเกินนะอยู่กันสักไกลไหนรอบแรกกันในจังหวัดระมองครับผมเพลงที่ชื่อว่าระมองเพลงกันไหนก็ดีI'm not afraid to die.
ขอบคุณด้วยละกันนะครับผมสำหรับในรอบของการเปิดปฐมฤกษ์กันในชุดนี้จันจะไปเอาแบบนบนวบกันก่อนนบนวบก็ค่อยวอมกันไปนวดเวทีกันไปก่อนนะนะฮะอีกหลายๆท่านนะครับผมนะฮะทีมงานของท่านกำนันนะครับทีมงานราชสีเดี๋ยวเชิญได้นะฮะแล้วก็มาดูแลความปลอดภัยกันนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะฮะในเรื่องของระบบยันยุคในเรื่องของการมาเต้นขอให้มีมารยาทขอให้เต้นอย่างสนุกสนานเต้นคิดถึงตัวเองเท่านั้นพอนะฮะสำหรับนางรำนี่คุยได้นะฮะขอเบอร์ได้อะไรต่างๆได้หมดนะฮะถ้าเบอร์ตัวเดียวอย่าเอาไปนั่นแหละเบอร์รองเท้า ไม่ต้องฟังนะถ้าเบอร์เข้าตัวนะเบอร์โทรศัพท์บางทีก็เป็นเบอร์ห้องก็ได้นี่เบอร์ตัวเดียวนี่ตัวเดียวไม่มีไอ้บ้าก็ต้องมีศูนย์ขึ้นหน้าเบอร์ห้องอ่ะนะแล้วก็ถ้าเป็นนี่นะถ้าเบอร์มีตัวภาษาอังกฤษขึ้นหน้าเบอร์
ครับ A ครับ B ต่างๆนั้นเบอร์ยกทรงอย่าไปฟังมันนะมันบอกไปตรงเลยนะแต่ผมว่านางรำมันบ้องหรอกไอ้ตรงเนี้ยฮะผมว่านางรำมันบ้องหรอกต้องวัดเอาเองนะต้องวัดเอาเองเงาผู้ใหญ่และคนพูดเองนั่นแหละไอ้ตรงเนี้ยก็พูดนะเราก็พูดสนุกสนานกันนะครับก็ให้เต้นกันอย่างน่ารักให้เรียบร้อยครับผมขึ้นมาร่วมสนุกกันได้ทุกคนนะวันนี้กำนันครับกำนันโต้นะก่อนขออนุญาตเรียกกำนันโต้นะก็รุ่นน้องแต่ว่าเขาก็เป็นกำนันนะเป็นลูกพี่เราเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันกำนันโต้สมเกียรติกีตาธรนะฮะดีใจด้วยวันนี้ได้รับแหนบทองนะฮะดีใจแทนพี่น้องชาวกัดหลวงทุกท่านด้วยนะฮะราชสีกัดหลวงทุกท่านนะครับวันนี้เรามีนายที่ไม่ธรรมดานะฮะแน่นอนนะครับเพราะงั้นทุกคนที่ขึ้นมานะฮะก็ให้เกียรติกับท่านกำนันโต้ด้วยครับผมครับมาเต้นกันอย่างสนุกสนานอ้าวช่วงต่อไปสนุกกันต่อนะครับครับผมเดี๋ยวเข้าเนื้อแท้กับทางด้านของรำวงย้อนยุคกันด้วยแล้วกันครับผมในชุดนี้นะครับจัดกันไปแบบเอาไป5รอบกันเลยเพิ่มไหมสักรอบนึงนะฮะเผื่อเวลาเดินรอบแรกมันจะเดินคือต้องไปเลยเวทีเอาหมดไปเพลงนะฮะยกเก้าอี้กันมาได้เลยนะท่านรู้นะฮะกับป้องไก่หูไก่ตาแล้วเกินกำนันจัดให้กินสักไก่เลยกว่าจะเดินมันถึงเวทีหมดด้วยเพลงแล้วครับผมนะฮะแต่ว่าแบบนี้เขาจัดกันเป็นสวนก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเวลามาเต้นเนี่ยมันไกลไปนิดนึงนะใช่นะเวลาผมอ่ะเริ่มต้นกันไหนจังหวะตะลุงครับผมแล้วก็ในรอบที่2เป็นจังหวะระวงนะครับพิเศษสำหรับแม่ขวดในคืนนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไปล้ำซิ่งกันนะครับผมแล้วก็3ชาติกันปิดเบรกกันในชุดนี้ครับครับผมเดี๋ยวกันI'm not afraid to die.
Yeah.
ยุกกันไปนะครับขอบคุณจัดกันไป5รอบ5ผลงานเพลงแล้วกันในช่วงนี้เดี๋ยวยังหัวค่ำอยู่นะฮะยังอยู่ในช่วงของความน่าจะเป็นนะฮะก็มีคนมาบอกหน้าวิธีครับชื่อได้เจ๊ตั๊กครับเจ๊ตั๊กมาบอกเดี๋ยวให้อาเชิญแม่บ้านของท่านกำนันสมเกียรติจิตตะทอนครับผมนะฮะท่านกำนันโต้นะฮะเอาแล้วเจออีหนูลูกไอ้ตัวมานะคุณติ๊กตีติ๊ดตีอีตักชื่อคล้ายๆมึงเลยนะติ๊ดตีตักเนาะเรียกชื่อคุณติ๊ดตีนะครับผมนามสกุลท่วมสีคือแบบเอ้นามสกุลนามสกุลคุณนะคุณนะน่าจะมาด้วยแล้ววันนี้อยู่ไหนด้วยฮะนะกับเพื่อนกันนะฮะเรียนรุ่นเดียวกันนะครับเอามาใช่ไหมตัวด้วยมาด้วยมานะอยู่ไหนบอกไปเลยว่ามึงไม่ต้องมาตรงนี้มึงอยู่นั่นแหละไม่ต้องมาเออสวัสดีเพื่อนเอารู้เรื่องผู้กองแล้วเป็นนามสกุลแล้วเป็นกีตาร์ทอนใช่ไหมครับผมไอ้ต้วมลูกไม่ได้ใช้ต้วมตีแล้วอย่าฮ่าวันนี้ขึ้นมาอีโน่หลบหน่อยหลบคนสวยหน่อยลูกเออใครหลบเดี๋ยวให้200โอ้โหเดี๋ยวเขาลบให้ชักตังค์ให้เขาเวลาทีเนี้ยผมลบเลยได้ไหมไอ้ยี่คุณไอ้ขบวนพิธีดูท่าทางหลบกันเต็มเลยฮะพูดเล่นเอาละติดต่อได้หมดเลยก็ได้ผมนะเดี๋ยวมาฟังเขาเรียกอะไรนะภรรยาล่ะภรรยาของใช่ไหมจ้ะใช่ของกำนันใช่ไหมสรุปว่าเมียกำนันเลยเออพูดกับได้ผลเป้นะคือผมแต่คนนี้โอ้โหตั้งสมัยยังเล็กๆอยู่นะฮะคุณพ่อต้วมเขาคุณพ่อบัญชาต้วมสีพาประกวดพาอะไรไปหลายที่นะฮะเป็นเด็กที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลง